แต่ว่าเมื่อพระเจ้าเลือกต้องมีหลักฐานหลักฐานคืออะไรดูข้างนอกข้างในข้างในนั้นก็ต่อยข้างนั้นดูข้างนอกนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านก็รู้สงสัยผู้นี้ที่พระเจ้าทรงใช้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในทางนั้นดูนะเป็นตารางก็ดีความสามารถก็ดีเป็นชีวิตก็ดีอะไรก็ตามนี้แหละสงสัยนี่สำคัญตรงนี้เลยเมื่อเป็นเราพูดที่ไหนข้าวซอยที่ไหนข้าวหินดอกกาเบลกาเบลเพื่อโทษเพื่อพระเจ้าก็มันรับไม่รับอย่างนั้นแล้วไม่น่าอาเป็นนั้นนั่นโกรธแต่ว่าที่นี่อาเป็นโกรธไม่คำว่านิสัยของเขาดีหรือไม่ดีไม่ดีไม่ดีคนไม่ดีคนดีนั้นไม่ทำอย่างนั้นไม่ใช่มันเอ๊ะเอ๊ะสาเหตุนี้มาจากคุณไม่ใช่พูดอย่างนั้นสาเหตุนั้นมาจากผมคือเป็นคนดีใช้กันได้ดูฉันถ้ามีอะไรก็ขึ้นแล้วมันโยนให้กับเพื่อนนี่มันดีใจไม่ดีอย่าให้เป็นเพื่อนเมื่ออะไรก็ตามเขาโยนทำผิดให้กับผมแต่ผมก่อนนั้นตายแทนเขาเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยมันดีใจของใครนั่นดูมันไม่ดีดูมันไม่ดีและต่อไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ต้องมันโกรธทำไมใช่ไหมข้อที่6อ่านดูข้อที่6พระยาเวจึงตรัสถามคาอินว่าทำไมเจ้าโกรธทำไมหน้าเจ้าบูดบิ้งบูดบึ้งข้อที่7เอาข้อที่6นี้เนี่ยพระเจ้ารู้ทันทีใช่ไหมครับรู้ทันทีว่ามันการเปลี่ยนแปลงของมันคาอินมีปัญหาแล้วรู้พระชนเตือนเลยครับเตือนนั้นทำไมพระเจ้าเตือนทำไมครับนะรักเตือนทำไมเพื่อให้เขาทำอะไรกลับใจใหม่กลับใจใหม่เลยต้องมีสาเหตุใช่ไหมครับไม่มีสาเหตุไม่ได้คุณแม่ที่ไม่ดีไม่มีสาเหตุตีลูกแต่พระเจ้านั้นไม่มีสาเหตุตีลูกอย่างนี้ไม่มีต้องมีสาเหตุแต่สมควรที่พระเจ้าทำอย่างนี้สมควรแล้วแต่เขานั้นโกรธเลยโกรธไม่ทำอะไรประท้วงพระเจ้าพระเจ้าไม่ถูกผมถูกนี่ทำอย่างนี้ได้อย่างไรใช่ไหมครับไม่ทอมใจไม่ทอมใจนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระยาเวว่าอย่างนั้นโกรธทำไมพระเจ้ารู้อยู่แล้วโกรธใครครับคนนี้มันโกรธใครโกรธพี่ชายโกรธน้องพระเจ้าโกรธพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ารับรู้ไม่รับเป็นอย่างนี้แล้วโกรธพระเจ้าอยู่ข้อที่7ข้อที่7ถ้าเจ้าทำดีเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตะคุบเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นข้อที่7มีปัญหาคืออะไรถ้าคุณทำดีแล้วเหมือนมันกันถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านี่ทำไมถูกปฏิเสธถูกต้องแล้วทำไมถูกปฏิเสธล่ะแต่คุณไม่รู้แล้วเหมือนทำบาปสามกันเลยทำบาปสามกันคือถวายเครื่องบูชาไม่ถูกเมื่อทำผิดแล้วแต่เรื่องนี้ไม่ได้รับแล้วอย่างไรเหมือนแก้แค้นแสดงความไม่พอใจเพราะฉะนั้นอย่างไรผู้นี้เนี่ยทำบาปสามกันเลยนี่คนบาปส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นทำบาปแล้วทำบาปอีกผู้ที่โกหกโกหกอย่างไรโกหกแล้วเพื่อปกป้องคำพูดโกหกต้องมาต้องป้อง
ทำนะเหมือนใครนี้เป็นอย่างนั้นแล้วทำผิดไปน่าจะกลับใจเสียใหม่แต่ไม่ใช่แล้วก็มันซ่อนอีกสร้างการมากยิ่งขึ้นเลยนี่นะเหมือนฆ่าตัวตายเป็นอย่างนั้นเด็กที่นี่บอกอะไรความบำนี่อะไรหมอกที่ประตูนี่ความหมายความอะไรความบาปความบำนั้นไม่น่าอยู่กับเรานี้เข้าใจไหมครับพวกเราไม่น่าความบำนั้นมันพักพวกเดียวกันกับเราแต่ว่าความบำของเขานั้นเป็นอย่างไรมันหน้าประตูของเขานี่หน้าประตูของเขาประตูนี้สำคัญมากเข้าออกบ้านนั้นเพราะฉะนั้นที่นอนแล้วคนนี้มันทิ้งไม่ได้ความบำทิ้งไม่ได้เป็นยังไงนะเหมือนทำลายเราเข้าใจไหมครับพระชนน่าจะพระเจ้าบอกว่านั้นคุณต้องมีความสามารถควบคุมความบาปของคุณเลยควบคุมความบาปคุณของเลยอย่าบังคับของมันความบาปเลยเป็นอย่างนี้โอเคเวลานี้นั่นแหละโกรธเท่านั้นใช่ไหมแต่ต่อไปโกรธนั้นในใจใช่ไหมแต่ที่นี้นั้นยังไงต่อไปความโกรธไม่ทองใจต้องออกมาข้างนอกและฆ่าคนข้อที่แปดปลายคาอินพูดกับอาเบลน้องชายของเขาว่าให้เราไปที่ทุ่งนากันเถอะเมื่ออยู่ในทุ่งด้วยกันคาอินก็โผมเข้าฆ่าอาเบลน้องชายของเขาข้อที่ 9พยาเวตัดถามคาอินว่าอาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนคาอินก็จึงทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องหรือข้อที่ 10พระองค์ข้อที่ 8อะไรครับประท้วงพระเจ้าโปรดพระเจ้าใช่ไหมครับปกติแล้วผู้ที่โกรธพระเจ้าไม่ใช่อยู่ทำผิดต่อเป็นยังไงทำลายเพื่อนบ้านผู้ที่ไม่รับถือพระเจ้าต้องทำลายเพื่อนบ้านคายต้องทำอะไรครับมีโอกาสเมื่อไม่มีคนแล้วอยู่กับอาเบลก็ฆ่าทิ้งเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอย่างไรฆ่าอาเบลแล้วคนรู้ไม่รู้รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยเพราะอะไรไม่มีใครเห็นเลยแม้แต่ไม่มีใครเห็นแต่ว่าแท้จริงนั้นแหละใจพระเนตรของพระเจ้านั้นรู้หมดใช่ไหมดูอยู่ คนนี้แน่ความเชื่อไม่พอเหมือนพระเจ้าก็เห็นดูอยู่ตลอดเวลาเขาไม่คิดเพราะฉะนั้นความเชื่อนั้นไม่ดีความเชื่อไม่ดีเข้าใจไหมครับเขียนไว้ความเชื่อขาดความเชื่อเมื่อกินน้ำอย่างนั้นประท้วงพระเจ้าและไม่ทอมใจต่อพระเจ้าไม่ทำให้สารภาพความไม่ได้สารภาพความไม่ได้พระคัมภีร์ใหม่บอกว่าอย่างไรความบาปทำบาปเมื่อสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจและรู้สึกโตเจริญโตแล้วออกมาแบ่งทำบาปเวลานี้เขาทำอย่างนั้นเนื้องอกอยู่ที่ข้างในในข้างในนั้นก็ไม่ทำลายแต่ว่ามีเป็นออกข้างนอกแล้วทำลายทำบาปเพราะฉะนั้นข้าอาเบลนี่เป็นอย่างนั้นฆ่าเรียบร้อยแล้วไม่รักฆ่าอาเบลทำเป็นอะไรต่อเขาไม่ทำผิดแต่ว่าฆ่าทำไมคิมชอนฆ่าทำไมอิจฉาอิจฉามันจะฆ่าทำไมนี่ฆ่าทำไม
ไม่พอใจพระเจ้าพอพอใจต่อมาคู่แข่งตัวเองมันฆ่าทิ้งสมมติเราวิ่งวิ่งใช่ไหมวิ่งเลยนี่วิ่งมาราธอนกระดาษวิ่งข้างหน้าผู้ที่แก่งกว่าผมอยู่ที่ข้างหน้าเอาชนะเขาไม่ได้ต้องทำอะไรดีถึงจะให้เป็นชนะเขาต้องทำอะไรเคยทำอย่างนี้ไหมเคยวิ่งไหมฮะเคยวิ่งหรือไม่วิ่งไม่วิ่งเลยไม่รู้เรื่องเมื่อเราวิ่งอยู่ข้างหน้าแก่งกว่าผมโอ้ผมไม่มีความสามารถเอาชนะเขาได้คนที่ต้องทำอะไรชวนเนี่ยเอาให้เขาล้มให้ล้มเนี่ยมันฆ่าทำให้ล้มและมันนำหน้าผมไม่มีแล้วโดยธรรมชาติเลยคนที่เป็นใครผู้ชนะผู้ชนะอันดับที่หนึ่งจริงไหมอันดับที่หนึ่งไม่จริงไม่จริงพระเจ้ารู้อยู่คือพวกเรานั่นแหละถ้าเอาชนะไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าใครนี่เหมือนทำอย่างนั้นเลยถ้าอาเบนไม่มีแล้วเอาเราพระเจ้าทำอะไรล่ะต้องเป็นผมแน่นอนสอสอเลือดสอสอนี่สอสอผู้แข่งอย่างนี้เนี่ยถ้าตายแล้วใครล่ะแข่งกับผมเพราะฉะนั้นผมต้องได้ละสอสอเราเห็นประเทศไทยอย่างนี้ก็เพราะว่ากำลังทำอยู่ตายแล้วมันแทนคนไม่ได้คู่แข่งมันไม่มีนี่เป็นอย่างนั้นเลยแต่พระเจ้าต้องการให้ใครกลับใจเสียมาตัวชนข้อที่9ไว้นะข้อที่9ถามข้อที่9เมื่อคิดอ่านแล้วใช่ไหมถามคาอินพระเจ้าต้องการให้คาอินมีโอกาสกลับใจเสียใหม่สำนึกผิดและกลับใจเสียใหม่พระเจ้ารู้หมดเมื่อใครนี่ฆ่าอาเบลนั่นฆ่านั่นแหละเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นอะไรเลยเรียบร้อยถ้าไม่ฆ่าคินแล้วแต่คนเรานั้นไม่เห็นแต่ใครเห็นพระเจ้าเห็นพระเจ้าเห็นอยู่เห็นตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ตามทำอะไรก็ตามที่พระเจ้าเห็นอยู่บันทึกไว้นี่เป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้านี่นั่นยังไม่ทิ้งใครเลยทั้งที่คนบาปแล้วยังไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นยังไงเพื่อให้เขามีกลับใจเสียใหม่และต้องทำอะไรครับพระเจ้าถามเขาอย่างนั้นอาเบนอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับข้อที่9อาเบนอยู่ที่ไหนใครคิดว่าอย่างไรพระเจ้าคงไม่รู้ใช่ไหมใครคิดว่าพระเจ้าคงไม่รู้แท้จริงนั้นพระเจ้ารู้หรือไม่รู้รู้อยู่พระชนทำอย่างนั้นเลยเพื่อให้เขากลับใจเสียใหม่ใครอยู่ที่ไหนอาเบนอยู่ที่ไหนขายต่อไปยังไงผู้ดูแลเขาหรือผมไม่รู้ไม่น่าพูดว่าผมไม่รู้ทำไมข้าทิ้งแล้วพระชนขายอยู่ที่ไหนขอโทษและผมมันมีชาแล้วก็ข้าทิ้งอย่างนั้นขอโทษและสารภาพปากมีโอกาสใช้กันได้เข้าใจไหมครับแต่เป็นยังไงพระเจ้าต้องการให้เขากลับใจเสียใหม่ให้มีโอกาสแต่เป็นอย่างไรเข้าใจผิดพระเจ้าและเป็นอย่างไรของพระเจ้าไม่รู้ด้วยพูดชนอย่างไรผมไม่รู้ขึ้นศาลมีสิทธิ์ไม่พูดหลายประเทศไทยเหมือนกันครับคนหมายของศาลคนนี้แม่เดียวว่าจำเลยหรือที่เป็นถูกจำเลยอย่างนี้เนี่ยผู้พิพากษาถามไม่ตอบผมไม่ตอบครับ
เพราะว่าเหมือนตัวเองนี่เอ๊อันตรายอาจจะคนนี้รับโทษคนชนรักษาอย่างนี้คนนี้มีสิทธิ์ไม่พูดแต่บางคำไม่รับคือเป็นสารคนชนผู้พิพากษาผมไม่ตอบทำอะไรไว้แล้วนี่เป็นยังไงเต้นเป็นยังไงนะที่นี่บอกว่าใครบอกว่าผมไม่รู้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขารู้ตัวแล้วทั้งที่เขาพูดว่าผมมันไม่รู้แต่ว่าเขารู้ตัวเพราะอะไรตัวเองมันฆ่าคนแล้วเพราะฉะนั้นเป็นยังไงประท้วงพระเจ้าเอ้าผมเป็นใครนี่ผมก็ต้องรับผิดชอบลงใช้เหรอนี่เป็นอย่างนั้นคือเป็นผู้ที่ไม่มีความหวังก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้จะกลับใจเสียใหม่ต้องเป็นอย่างนี้เลยและอีกชั้นหนึ่งที่พระเจ้าถามอีกเพื่อให้เขามีโอกาสกลับใจเสียใหม่ข้อที่10อ่านดูข้อที่10พระองค์ตรัสว่าเจ้าทำอะไรลงไปเสียงของโลหิตน้องชายของเจ้าร้องดังขึ้นมาจากถึงดินจากดินถึงเราเขาบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่เกี่ยวได้ยังไงมีเสียงหนึ่งขอร้องคุณไม่เห็นหรือไม่ฟังหรือนี่เป็นอย่างนั้นคือยังอีกระดับหนึ่งให้เขามีโอกาสกลับไปเสียมาเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรแล้วคุณทำอะไรช่วงนั้นแหละขอโทษผมก็มันยินชาทำงานนี้ก็กลับใจเสียมาได้แต่คนบาปกลับใจเสียมาไม่ง่ายเพราะฉะนั้นยังไงเมื่อทำงานนี้แล้วก็รู้สึกพระเจ้าบอกว่านี่แน่มันเลือดของเขานี่มันขอร้องเรื่องนั้นและต่อมารู้สึกใครไม่มีคงไม่มีความหวังไม่มีความหวังเพราะฉะนั้นทำอะไรตัดสินใจเลยตัดสินใจข้อที่11อันดูข้อที่11บัดนี้เจ้าจึงถูกสาปจากดินที่อ้าปากรับโลหิตของน้องชายของน้องจากมือของจากมือเจ้าถูกแช่งสาปจากดินที่เขาอาชีพอะไรครับทำนาพ่อปลูกชาวนาชาวนาชาวนาต้องใกล้ชิดกับอะไรวัชพืชหญ้าดินดื้อคุณทีนี้บอกใช่ไหมสาปจากดินนี่แน่เหมือนดื้อคุณเลยคุณก็ทำที่เป็นนี้ดินนั่นแหละมันไม่กระตอนต่อไปนี่แน่ตายแล้วอาชีพของเขานั่นแหละไม่มีเหมือนอาชีพไม่สมบูรณ์ต่อไปเลยไม่สมบูรณ์ต่อไปนี่เป็นอย่างนั้นและอธิบายข้อต่อ12ข้อ12เมื่อเจ้าพ่อปู่บนดินจะไม่เกิดผลมากเจ้าจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลกข้อที่12เหมือนกับชาวเขาสมัยก่อนชาวเขาทำอะไรปลูกข้าวที่นี่ดินนี้มันแห้งแล้วต้องทำอะไรย้ายอีกที่นึงอ่ะครับเมื่อทีนี้เนี่ยไม่กดพงแล้วชาวเขาได้ทำอะไรช่วงนั้นก็ใส่ปุ๋ยเยอะๆสามัยก่อนไม่ใช่ปัจจุบันนี้สามัยก่อนถ้าเมื่อเรามันเผาแล้วแล้วสปลูกก็ผลดีแต่ว่ามันนานพอสมควรอะไรนี่ไม่กดพงเลยมันชาวเขาต้องทำอะไรทีแล้วก็ทำใหม่ย้ายไปย้ายไปย้ายที่นี่หาที่ใหม่มันใหม่ใหม่ให้ก็ผลดีเห็นไหมนี่เขาเป็นยังไงย้ายใช่ไหม
ยายนี่บ้างยายนนบ้างอย่างนี้รู้เปล่าอ่านดูแล้วรู้ข้อที่สิบสองดินนี่แหละไม่ก็ผลผู้ชนอย่างนั้นเขาหาดินแล้วก็ยายนี้บ้างยายนั้นบ้างลำบากบ้างนะเป็นอย่างนี้เมื่อพระเจ้าลงโทษเมื่อพระเจ้าลงโทษเพราะไม่กลับใจเสียใหม่ลงโทษลงโทษอย่างไรลงโทษตัวเขาหรือดินที่เกี่ยวข้องกับเขาเหมือนที่ดินนั้นมันช่วยรักษาชีวิตของเขาอยู่เพราะอาชีพมาจากดินนี่อาชีพของเขามาจากดินแต่ว่าดินนี้มันใช้กันไม่ได้ไม่ความว่าชีวิตของเขาอันตรายหรือไม่อันตรายอันตรายอันตรายอยู่ถ้ารักษาแบบนี้เนี่ยโอ้ถ้าเจอมันเช่าเราชาวคำย้ายไปจนชาวเราเริ่มเป็นยังไงชีวิตของเขาปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเลยไม่ใช่เผ่าเดียวกันใช่ไหมประชาชนยังไงอันตรายเลยเขาหนักใจมากหนักใจมากประชาชนทำอะไรข้อที่13อ่านดูข้อที่13ฝ่ายคาอินทูลพระยาเวว่าโทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะทนได้เขาหนักใจมากเขารู้ว่านี่เป็นชีวิตของเขาต่อไปนี่อันตรายมากเลยรักษาตัวไม่ได้กินข้าวไม่เคยได้และรักษาชีวิตก็ไม่ได้กินข้าวอย่างเต็มที่ก็ได้แต่ว่าจะชงเผาอย่างมึนนี่ศัตรูของเราอาจจะฆ่าผมอย่างนี้แล้วตายแล้วเอาอย่างไรนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะข้อที่14ทั้งที่เป็นคนบาปแล้วต้องทำอะไรขอร้องต่อพระเจ้าอันดูข้อที่14ดูเถิดวันนี้พระองค์ทรงขับไล่ข้าพระองค์ออกจากแผ่นดินและจากพระพักของพระองค์ไปเสียไปข้าพระองค์จะต้องหลบซ่อนและกลายเป็นผู้หลบหนีพเนจรไปในโลกใครพบข้าพระองค์ก็จะฆ่าข้าพระองค์เสียข้อที่14เขาเข้าใจว่าผมก็ถูกปฏิเสธจากดินที่เป็นชีวิตอาชีพของเราอยู่ที่นั่นตายแล้วแต่ว่าเมื่อหาที่ดินเพื่อรักษาชีวิตก็ไปเรื่อยๆหลักฐานเป็นอย่างนี้สงสัยผมก็รักษาชีวิตไม่ได้ถูกฆ่าตายแน่นอน คิดอย่างไรถูกฆ่าตายเอาอย่างไรนี่เป็นอย่างนั้นคือเป็นข้อที่14เขาก็หนักใจมากเลยทำให้เขานึกอย่างนี้แล้วต้องขอร้องพิเศษให้กับพระเจ้าข้อที่15ข้อที่15พระยาเวตัดแก่คาอินว่าไม่ได้ทุกคนที่ฆ่าคาอินจะมีโทษ7 เท่าแล้วพระยาเวทรงทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวคาอินเพื่อว่าทุกคนที่พบเขาจะได้ไม่ฆ่าเขาพระเจ้าไม่มันกับพวกเราสมมติว่ามันคาอินที่เป็นปฏิเสธพระเจ้ามันรักษาเป็นอย่างนี้พวกเราถ้าเป็นพระเจ้าเลยต่อคาอินต้องทำอะไรนี่กิมชงสมมติตัวเองเป็นพระเจ้าตายนี่ทำผิดต่อตัวเองแล้วก็ต่อมันทำอะไรต่อมันตายนะผมก็ต้องปล่อยต้องปล่อยไม่ทำเครื่องหมายปล่อยทำไมให้ต้องทำอะไรเขาทำผิดต่อพระเจ้าแล้วก็ต้องทำอะไรปล่อยหรือไม่เป็นไรอย่างนี้หรือต้องทำอะไรคุณมีอำนาจมากเลยมหาศาลเขานั้นไม่มีอะไรเลยและต้องทำอะไรเขาปฏิเสธผมต้องปล่อยไม่รับผิดชอบนี่ชาวพุทธจะฆ่าถ้าทิ้งมันนี่อะไรกันถ้าทิ้งมันนี่เป็นอะไร
แต่พระเจ้าไม่มันกับเรานี่เห็นไหมไม่มันกับเราเลยเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเขาอย่างไรพระชนอย่างนั้นไม่จัดการอย่างนั้นรักษาชีวิตไว้ลงโทษแต่ว่ารักษาชีวิตของเขาไว้เพราะว่าชีวิตนั้นมันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระชนปล่อยไว้ใช่ไหมเมื่อเขาคิดว่าโอ้ถ้าผมไม่ใช่อยู่กับชนชาติของผมนี่มันดีปฏิเสธแล้วชนชาติก็ปฏิเสธผมก็ต้องไปที่อื่นแล้วรู้สึกมันรอดชีวิตได้หรือเปล่าพระชนนีมันเขาก็ขอร้องต่อพระเจ้าแล้วใช่ไหมขอให้รักษาชีวิตของผมใช่ไหมนี่เป็นอย่างนั้นแล้วพระชนยังไงพระเจ้าโอเคโอเคผมจะปกป้องคุณปกป้องคุณไม่ให้คนอื่นแต่ต้องให้คุณตายเลยพระเจ้าลงโทษบ้างแล้วที่เขาเหมือนทำเพี้ยนนั้นแต่ไม่ถึงตายแต่ว่าต้องรักษาไว้สมมติว่าคนอื่นเหมือนทำลายคุณเขานั้นต้องรับโทษมากแค่ไหนเจ็ดเท่าตัวโอ้ยแม้แต่สี่เท่าตัวก็ยุ่งแล้วพระคัมภีร์บอกว่าถ้าผมขโมยของคนอื่นหนึ่งแล้วถ้าคนนี้กลัดใจเสียบายเราต้องคืนให้กับเขากี่เท่าตัวสี่เท่าเจ็ดเท่าตัวสี่เท่าตัวสี่เท่าตัวสี่เท่าตัวพระชนไม่น่าขโมยใช่ไหมผมกินอันเดียวแต่ผมคืนมันสี่เท่าตัวนี่ตายเลยดีไหมไม่ดีพระชนไม่ต้องขโมยอยากขโมยเลยนี่กินอันนึงแล้วนี่น่าจะคืนอันนึงนั้นก็ใช่ได้ใช่ไหมแท้พระคัมภีร์บอกไว้นะคุณอันหนึ่งแล้วต้องคืนสารภาพบาปกลับใจเสียมานั้นแหละต้องให้กับเขาสี่เท่าตัวสมควรไหมไม่สมควรจะขโมยของอย่างนั้นเลยทีนี้บอกว่าถ้าแต่ต้องชีวิตของคุณของรับโทษเจ็ดเท่าตัวใครละแต่ต้องเท่ากันมีไหมมีคนไหมแต่ต้องแล้วเจ็ดรับโทษเนี่ยมันของเขามันเจ็ดเท่าตัวจะทำหรือไม่ทำไม่ทำไม่ทำเลยคือเป็นพระเจ้าปกป้องไว้เมื่อพระเจ้าสมัยก่อนฮะคือเป็นใครนี่อิสักกับใครพี่ชายนี่เป็นใครชื่ออะไรอิสมาเอลอิสมาเอลใช่ไหมอิสมาเอลอิสมาเอลกับคุณแม่ของเขานี่รู้สึกทำผิดต่อฮะภรรยาของอับราฮัมใช่ไหมพระชนเป็นยังไงต้องลงโทษออกจากป่าแต่เขาขอร้องเหมือนกับที่เหมือนใครใช่ไหมทำยังไงมันตกป้องไว้อวยผมด้วยสำหรับผมนั้นไม่ปกป้องไม่อวยครับผมหิวตายอยู่ที่ทิ้งโทรศัพท์แต่พระเจ้ามันทำอย่างนี้ไม่ทำถ้านั้นถูกต้องไหมไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่มันรักษาไว้ในอย่างนั้นทำให้พวกเราปัจจุบันนี้ยุ่งอยู่ยุ่งใช่ไหมครับประเทศตะวันออกกลางพวกนี้แหละพวกนี้โอ้ยุ่งสร้างปัญหาโลกนี้ถ้าพระเจ้าช่วงนั้นแหละให้ตายจบให้ตายจบแต่เมื่อพระเจ้าไม่ทำอย่างนี้ยุ่งเลยแต่นี่เป็นในน้ำพระทัยของพระเจ้าพวกเราว่าอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคว่าอย่างไรทำให้ใครนี่ปลอดภัยอยู่แล้วรับโทษบังอยู่แล้วแต่ปลอดภัยชีวิตของเขา
ที่พระเจ้าปกป้องไว้นี่เป็นฝีมือของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ใช่ทำอย่างนั้นพวกเราตายหมดแล้วข้อที่16สุดท้ายข้อที่16คาอินออกไปพ้นพระพักพระยาเวไปอยู่แดนแผ่นดินโนดทางทิศตะวันออกของเอเดนอย่างนั้นตามเขาก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ใช่ไหมออกจากที่นี่แล้วมนุษย์เรานี้ออกจากบ้านเกิดอย่างนี้ก็รู้สึกเศร้าใจฮะเศร้าใจเลยมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นเขาไม่กลับทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งที่พี่น้องกันแล้วเป็นอย่างไรดูมัวนะไม่ใช่เป็นพี่น้องเลยฮะพวกของเขานี่ต่อไปอะไรครับคนใหม่ที่ทางนั้นเลยนะโอเคถ้าอย่างนั้นพวกเราดูที่นั่นเลยว่าข้อว่าอย่างนั้นการถวายเครื่องบูชาของคาอินกับอาเบนอย่างนี้ได้ตั้งชื่ออย่างไรคนนั้นมีอะไรมีไหมมีหรือไม่มีนี่นั่นแหละไปถึงคือเป็นไม่ใช่เครื่องบูชาของเขานี่ทำให้เราต้องพูดถึงหาทางที่เป็นถาวายนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องที่พระเจ้าได้รับเข้าใจไหมครับต้องไปอย่างนั้นบทที่3นมัสการนมัสการมาแล้วถาวายคาอินออกไปอีกที่หนึ่งแสดงว่าเผ่าเหล่านั้นไม่ใช่คนของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างอาจารย์แสดงว่ามีอีกเผ่าใช่ไหมมีคนไม่มีอันนี้ออกไปเนี่ยออกไปจากทุกคนนั้นทุกคนมาจากพระเจ้าทั้งนั้นแต่มาที่เดียวกันแต่ว่าคนชั่วอะไรก็ตั้งห้ามมาแล้วเกิดเพราะว่าเราเป็นมันเต็มด้วยความบาปพระชนอย่างไรเชื่อใจของเราบางคนนั้นคนชั่วร้ายระเบงใช่กันไหมล่ะไปอีกที่หนึ่งมีเยอะนี่ลมนี่มันกว้างอยู่แล้วมันใช่มันอยู่ที่พวกเดียวกันนี่แน่คนละพวกแล้วแต่ว่าผมคิดอย่างนี้อาจารย์ถ้ามันมีอาดามเอวาแล้วก็มีลูกถ้ามีลูกแล้วลูกฆ่ากันและอีกคนหนึ่งย้ายไปแล้วก็ไปแต่งงานใหม่แสดงออกคนที่ดังนั้นก็มีมนุษย์อีกนะสิอ้าวนี่มันเขาไม่เข้าใจเลยฝีมือของพระเจ้าถ้าเราต้องการคนมากลูกออกมามั่ง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 มากเข้าใจไหมครับพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่เขียนประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่เป็นประวัติศาสตร์ผู้ชนนอกจากที่นี่แล้วเยอะแยะเยอะแยะเลยแต่เวลาเดียวกันที่ฝีมือของพระเจ้า